สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าขับรถไปไหนแต่ไหนนะคะข้างทางก็จะมีขายฟุตซาฟุตซานะคะฟุตซาฟุตซานี่เป็นพืชซึ่งเป็นผลไม้นะคะซึ่งพวกเรานิยมรับประทานนะคะแต่ว่านะคะชาวสวนฟุตซานะคะก็จะประสบปัญหาหมอกมาอากาศเย็นฟาร์มชื้นสูงนะคะผลของฟุตซาเขาก็เลยไม่สวย โรกที่มากับหน้าหนาวในช่วงนี้นะคะก็ค่อจะเจอปัญหาในเรื่องของแอนททกโนดนะคะเข้าที่ดอกนะคะแล้วก็ราแป้งเข้าที่ใบแล้วก็ในลักษณะข,ของผลลายผลจุดนะคะมาจากเชื้อแอนททกโนดนะคะเข้าที่ผลแนะนำแบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่สามารถใช้ได้สม่ำเสมอก็คือเบนเอนะคะ พ่นไปสัก2-3ถึงสครั้งนะคะต่อจากนั้นนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเซตซี่นะคะเซตซี่เนี่ยนอกจากจะป้องกันกำจัดโรคแล้วนะคะยังขัดผิวของพุตซาเรานะคะให้สวยใสน่ารับประทานได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะสลับด้วยบิสโทนะคะซึ่งเป็นสารในการป้องกันกำจัดเชื้อราและยังทำให้ผิวของพุตซานะคะ ออกเขียวๆสวยๆใสๆนะคะเนื่องจากว่าตัวพิโทนนะคะมีส่วนประกอบของธาตุสังกะสีจึงไปกระต้นการเจริญเติบโตด้วยนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่จะสลับก็คือตัวอินดิฟอินดิฟนี่นะคะจะสามารถป้องกันทั้งแอนแทคโนดนะคะเรื่องของราแป้งราดำนะคะได้ในทุกสภาวะนะคะ พี่น้องเกษตรกร,กรควรจะมีการสลับการใช้สารนะคะ,ะหนึ่งสารไม่ควรจะใช้เกินสามครั้งติดต่อกันเพราะจะทำให้โรคพืชเกิดการต้านทานนะคะชาวสวนพุทธานะคะหากประสบปัญหานะคะผิวไม่สวยดอกร่วงนะคะ,ะใบดำนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำในนี้ค่ะไปสามารถป้องกันผลผลิตของท่านได้นะคะ พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะมีปัญหาในพืชน,นะคะอย่าลืมปรึกษายูนรไลท์วันนี้ขอราไปก่อนค่ะโอกาสหน้าพบกับข้อมูลดีๆของยูนไรท์ได้นะคะสวัสดีค่ะ